เช้านี้นะครับเราลงมาจากขุนสถานนะครับตั้งแต่6โมงนิดๆนะครับเดินทางเพื่อจะไปอุตรดิตถ์ผ่านเข้ามาที่แพร่เลยมาแวะที่แพร่เมืองผีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าแพร่เมืองผีนะครับที่มาของคำว่าแพร่เมืองผีนะครับคำว่าแพร่ในภาษาชาวบ้านแถวนี้เนี่ยหมายถึงป่าละเมาะนะครับและคำว่าเมืองผีเนี่ยความหมายก็คือสถานที่ที่สงบสงัดวังเวงเพราะนั้นเป็นที่มาก็คือป่าละเมาะที่สงบสงัดวังเวงนะครับเลยใช้เป็นชื่อว่าแพร่เมืองสำหรับตัวแพร่เมืองผีเนี่ยอันนี้เป็นหินทรายนะครับมีอายุเป็นล้านปีนะครับแล้วก็ถูกน้ำเนี่ยซ้อนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละส่วนเนี่ยจะมีความแข็งแรงที่แตกต่างกันพอน้ำซ้อก็เลยตัวที่แข็งกว่าก็ยังตั้งอยู่ตัวที่นั่นก็น้ำซ้อหายไปพูดง่ายๆก็คือเป็นการแกะสลักโดยธรรมชาติอย่างจะเรียกว่าสูงสุดของแพะเมืองผีก็ว่าได้นะครับบริเวณนี้เรียกว่าผาพอแลผาพอแลนะครับพอแลนี่เป็นภาษาเหนือแปลว่าดูนั่นสินะเพราะนั้นเวลาเรามาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับพอแลดูนั่นสินะครับผาพอแลแลที่แปลว่ามองนะดูนั่นพอแลแพร่เมืองผีนี่เขาทำทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้ดีนะครับนี่เราเดินเข้ามานะหลังจากแพร่เมืองผีก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะระยะทางก็ประมาณสัก3กิโลนะต้นไม้ก็เยอะเย็นดีครับกิจกรรมเดินพื้นเพื่อหนีเตียงของเดสตินี่นะครับก็น่าจะดีนะครับเนี่ยเดินได้วันหนึ่ง4-5 กิโลอากาศมันดีด้วยนะครับขึ้นเขาลงเขานอนหลับด้วยนะครับสนุกดีออกมากันนะครับถ้ามีเวลาออกมาออกกำลังกายครับ